สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังคะเรามาอ่านโมฆะสงครามบันทึกสัจจะประวัติศาสตร์ที่ยังไม่เคยเปิดเผยของรัฐบุรุษอาวุโสปรีดีพนมยงค์ตอนนี้มาถึงบทที่7ค่ะเราผ่านไปแล้ว6บทนะคะก็ไปประมาณสักครึ่งเล่มแล้วค่ะต่อกันเลยนะคะบทที่7กองทัพญี่ปุ่นบุกเข้าประเทศไทยหัวข้อที่1เพราะเหตุใดขอโทษทีเพราะเหตุที่ได้มีการปรับปรุงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีภายหลังสงบศึกอินโดจีนดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วในบทที่6ซึ่งจอมพลป.กลุ่มอำนาจการเมืองและการทหารไว้เด็ดขาดโดยเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยผู้มีอำนาจรองลงไปคือพลตำรวจเอกอดุลซึ่งเป็นทั้งอธิบดีกรมตำรวจและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและได้ตำแหน่งเพิ่มเป็นรองนายกรัฐมนตรีส่วนนายดิเรกชัยนามเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีบอกให้รู้เรื่องบ้างไม่ให้รู้บ้างเพราะบางเรื่องจอมพลป.ทำเองเป็นการรับเฉพาะกับผู้เป็นสื่อติดต่อกับญี่ปุ่นคือนายวณิชปานนท์ดังนั้นเฉพาะตัวข้าพเจ้าซึ่งมีหน้าที่เฉพาะการคลังและเป็นผู้คัดค้านจอมพลป.ในนโยบายสำคัญหลายเรื่องแล้วก็ยิ่งไม่รู้เรื่องแผนลับของจอมพลป.เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้รับทราบความเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นในตอนกลางวันของวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2484ตามที่นายดิเรกเขียนไว้ในหนังสือเล่มที่อ้างข้างต้นคือหนังสือชื่อสงครามโลกครั้งที่2นะคะคือเรื่องที่ทูตอังกฤษแจ้งนายดิเรกเป็นการด่วนว่าเครื่องบินตรวจการอังกฤษเห็นกองเรือรบญี่ปุ่นมาจากแหลมเวียดนามใต้กำลังอยู่ในบริเวณอ่าวไทยซึ่งนายดิเรกรายงานให้จอมพลป.ทราบแล้วได้แจ้งแก่พลตำรวจตรีอดุลด้วยแต่มิได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบขณะนั้นเพราะต้องระวังตัวมิให้ผิดวินัยหัวข้อที่2นายดิเรกกล่าวไว้ในหนังสือเล่มที่อ้างแล้วว่าเวลาประมาณ 19:00 นของวันที่7นั้นพลตำรวจเอกอดุลมาที่บ้านนายดิเรกเพื่อรับประทานอาหารด้วยกันแต่ยังไม่ทันลงมือก็ได้รับโทรศัพท์จากวังสวนกุหลาบอันเป็นทำเนียบนายกรัฐมนตรีให้รีบไปที่นั่นต่อมาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนายดิเรกได้รับโทรศัพท์ให้ไปที่วังสวนกุหลาบเมื่อไปถึงพบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นทูตทหารบกเรือญี่ปุ่นล่ามและนายวณิชปานนท์นั่งรวมอยู่ด้วยฝ่ายญี่ปุ่นขอพบนายกรัฐมนตรีก็พบไม่ได้ขอพบรองนายกรัฐมนตรีก็พบไม่ได้จึงแจ้งแก่นายดิเรกขอให้กองทัพญี่ปุ่นผ่านแดนไทยและอื่นๆนายดิเรกตอบเป็นใจความว่าผู้มีอำนาจสั่งการนั้นคือนายกรัฐมนตรีผู้เดียวเท่านั้นแต่จะรีบรายงานรองนายกรัฐมนตรีให้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อมาเวลาประมาณ 23:00 นข้าพเจ้าจึงได้รับโทรศัพท์จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้มาประชุมเป็นการด่วนข้าพเจ้าก็รีบมาทันทีพบรองนายกรัฐมนตรีคือพลตำรวจเอกอดุลและนายดิเรกซึ่งรายงานผลที่ได้พบกับฝ่ายทูตญี่ปุ่นรองนายกรัฐมนตรีขอให้ข้าพเจ้าร่วมกับนายดิเรกและหม่อมเจ้าวันไปเจรจากับญี่ปุ่นขอให้รอการยกพลขึ้นไทยไว้ก่อนให้คอยนายกกลับมาสั่งการข้าพเจ้าถามรองนายกรัฐมนตรีผู้นี้ว่าจอมพลป.ไปไหนได้รับคำตอบว่าไม่อยู่กรุงเทพไม่รู้ว่าไปทางไหนข้าพเจ้าบอกว่าถ้านายทหารที่ใกล้ชิดดูว่าไปทางไหนรองนายกโทษทีข้าพเจ้าบอกว่าถามนายทหารที่ใกล้ชิดดูว่าไปทางไหนรองนายกตอบว่า
ถามแล้วไม่มีใครรู้แต่ว่าขับรถยนต์ออกจากทำเนียบตั้งแต่เวลาบ่ายแล้วยังไม่กลับมาข้าพเจ้าจึงบอกว่าทางรถข้าพเจ้าจึงบอกว่าทางรถยนต์จากกรุงเทพในวงเล็บสมัยนั้นที่ไปไกลได้คือสายชลบุรีอรัญญประเทศลพบุรีขอให้ลองมอบรัฐมนตรีคนใดไปตามหาครั้นแล้วพระเวชยันมาถึงก็มอบให้ท่านผู้นี้เอารถยนต์ไปตามเส้นทางอรัญญประเทศที่คเนว่าจอมพลป.อาจไปทางนั้นเมื่อข้าพเจ้าไปถึงห้องรับแขกวังสวนกุหลาบฝ่ายทูตญี่ปุ่นได้ขอให้ข้าพเจ้าเห็นแนบไมตรีระหว่างชาติไทยกับญี่ปุ่นโดยยอมให้ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านไทยไปยังมาลายาและพม่าของอังกฤษขออย่าให้ทหารไทยต้านทานข้าพเจ้าตอบว่าข้าพเจ้าหรือรัฐมนตรีอื่นใดไม่มีอำนาจสั่งนอกจากจอมพลป.คนเดียวเท่านั้นที่มีอำนาจตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกใหม่จึงขอให้ฝ่ายญี่ปุ่นอดใจรอจอมพลป.ซึ่งเราได้ส่งรัฐมนตรีไปตามอย่างรีบด่วนแล้วฝ่ายญี่ปุ่นว่านายดิเรกกับพระองค์เจ้าวันก็ได้ตอบทำนองนี้แต่ญี่ปุ่นมีความจำเป็นด่วนเพื่อมิให้เสียเลือดเนื้อทหารทั้งสองฝ่ายจึงขอให้ข้าพเจ้าแจ้งแก่พลตำรวจเอกอดุลหรือพลโทหลวงพรหมโยธีให้สั่งการทางทหารข้าพเจ้าขอตัวออกมาพบพลตำรวจตรีพลตรีชัยประทีปเสนนายทหารคนสนิทของจอมพลป.เพื่อถามถึงจอมพลป.ว่าไปไหนพลตรีชัยบอกว่าจอมพลป.ขับรถออกไปตั้งแต่เวลาบ่ายแต่ไม่บอกว่าจะไปไหนตอนนี้ทำให้ข้าพเจ้าแปลกใจมากว่าเหตุผลใดจอมพลป.จะไปไหนจึงไม่บอกแม้แต่นายทหารคนสนิทซึ่งเป็นทั้งเพื่อนก่อการ24มิถุนาด้วยข้าพเจ้าจึงกระซิบถามพลตรีชัยต่อไปว่าคำสั่งประจำทางทหารมีอย่างไรเมื่อมีกองทหารต่างชาติรุกมาได้รับตอบว่าทหารไทยต้องทำการต่อสู้ข้าพเจ้าเข้าห้องรับแขกบอกฝ่ายญี่ปุ่นขอให้รอจอมพลป.ซึ่งคงกลับมาในไม่ช้านี้เพราะขอให้รัฐมนตรีนายหนึ่งรีบไปตามหาอย่างรีบด่วนแล้วข้าพเจ้าก็ปลีกตัวออกมากลับไปยังตึกประชุมคณะรัฐมนตรีระหว่างนั้นพลตำรวจเอกอดุลได้รับรายงานทยอยมาว่าทหารญี่ปุ่นขึ้นที่บางแสนประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีการปะทะกับทหารตำรวจและราษฎรไทยอาสาสมัครแล้วได้ข่าวทางทหารว่าได้มีปะทะกับทหารญี่ปุ่นที่ยกขึ้นบกที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลาหัวข้อที่3เวลาย่ำรุ่งเศษจอมพลป.จึงกลับมาเปิดประชุมคณะรัฐมนตรีดังที่นายนิเรกชัยนามได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มที่อ้างแล้วดังต่อไปนี้เวลาประมาณ7นาฬิกาจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีมาถึงที่ประชุมพลตำรวจเอกอดุลได้ให้ข้าพเจ้ารายงานเหตุการณ์ดังได้กล่าวแล้วอีกครั้งหนึ่งเมื่อข้าพเจ้ารายงานไปยังไม่ทันจบนายกรัฐมนตรีถามขึ้นว่าแล้วเราจะตกลงใจทำอย่างไรกันแน่นายปรีดีพนมยงค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอว่าก่อนที่จะตัดสินใจอย่างไรแน่ใครเสนอให้พิจารณาทางได้ทางเสียว่าถ้ายอมจะเสียหายอย่างใดถ้าไม่ยอมเราจะเสียหายอย่างใดทั้งนี้เพื่อระวังไม่ให้โลกวิจารณ์เราได้เพราะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นายกรัฐมนตรีตอบว่าในขณะนี้เราไม่มีเวลาที่จะอภิปรายเพราะญี่ปุ่นกำลังเข้าเมืองเราแล้วขอทราบความเห็นเท่านั้นว่าจะยอมหรือไม่ยอมแล้วหันไปถามรัฐมนตรีบางนายซึ่งรับผิดชอบในการทหารว่าสู้ไหวหรือไม่ได้รับคำตอบว่าสู้ไม่ไหวพลตำรวจเอกอดุลเดชจรัสได้อภิปรายทางได้ทางเสียโดยสรุปก็คือเราไม่มีหนทางที่จะต่อสู้อย่างใดและฝ่ายสัมพันธมิตรก็มาช่วยอะไรเราไม่ได้
นายกรัฐมนตรีได้ถามความเห็นรัฐมนตรีอื่นต่อไปอีก 2-3 นายซึ่งก็เห็นด้วยว่าไม่มีทางสู้ประการใดในที่สุดนายกรัฐมนตรีจึงประกาศว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต่อต้านเพราะเราไม่มีกำลังอังกฤษเองสหรัฐอเมริกาเองก็เคยให้รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศเร่งให้ช่วยก็ได้ความว่าไม่มีอะไรจะช่วยครั้นแล้วนายกรัฐมนตรีก็ลุกออกไปพบกับคณะทูตญี่ปุ่นแต่จะพูดอย่างไรกันโดยละเอียดข้าพเจ้าไม่ทราบเพราะข้าพเจ้าไม่ได้ลุกตามไปด้วยต่อมาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนายกรัฐมนตรีได้นำนายวนิชปานนท์เข้ามาในที่ประชุมและให้นายวนิชชี้แจงว่าญี่ปุ่นเสนออย่างไรนายวนิชชี้แจงว่าคณะทูตญี่ปุ่นเสนอว่ามีแผนการที่จะขอความร่วมมือจากไทย3แผนแผนที่1คือญี่ปุ่นเพียงขอเดินทหารผ่านไทยไปเท่านั้นแผนที่2ไทยกับญี่ปุ่นทำสัญญาพันธมิตรกันเพื่อป้องกันประเทศไทยและแผนที่3ไทยกับญี่ปุ่นประกาศเป็นสหายสงครามร่วมรบต่ออังกฤษและสหรัฐอเมริกาและในการนี้ญี่ปุ่นพร้อมที่จะให้ดินแดนที่ไทยเสียแก่อังกฤษและฝรั่งเศสกลับคืนมาทั้งหมดคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีความเห็นแตกต่างเป็นหลายฝ่ายฝ่ายหนึ่งเห็นว่าควรรับแผนที่3เพราะไหนๆจะให้ญี่ปุ่นผ่านทั้งทีก็ควรเอาประโยชน์ให้เต็มที่ฝ่ายที่2ไม่ออกความเห็นข้าพเจ้าในฐานะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศข้าพเจ้าในฐานะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอว่าตอนนั้นอาจารย์เป็นรัฐมนตรีขังนี่นะแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเป็นของจอมพลป.เดี๋ยวนะดูก่อนนี่ไงตอนต้นเขียนว่าซึ่งจอมพลป.กลุ่มอำนาจการเมืองและการทหารไว้เด็ดขาดโดยเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยแต่หน้านี้บอกว่าข้าพเจ้าในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอว่านี้น่าจะมีอันไหนต้องผิดสักที่หนึ่งนะคะเมื่อเราต้องยอมญี่ปุ่นเพราะเราสู้ไม่ได้อย่างมากก็เป็นเพียงยอมให้ผ่านถ้าเราเอาแผนอื่นโลกต้องวิจารณ์เราแน่นอนว่าที่แถลงไว้ว่าจะเป็นกลางอย่างเคร่งครัดนั้นความจริงก็สมคบกับญี่ปุ่นและไม่เพียงยอมญี่ปุ่นเพราะสู้ไม่ได้แต่กลับเข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้วยในการนี้พลตำรวจเอกอดุลเดชจรัสกับนายปรีดีพนมยงค์ได้สนับสนุนความเห็นของข้าพเจ้าในที่สุดที่ประชุมลงมติให้รับเพียงแผนที่หนึ่งอ้อขอโทษคือคนที่แถลงเนี่ยนะจอมพลป.กลับมาประชุมดังที่นายเดเรกบันทึกไว้แล้วดังต่อไปนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ให้นายวณิชชี้แจงอ๋อคือนายดิเลกเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไม่ใช่คือคำกล่าวนี้เป็นของนายดิเลกไม่ใช่อาจารย์ปรีดีนั่นอันนี้เขียนถูกละว่าข้าพเจ้าในฐานะนี่ก็คือดิเรกชัยนามนะคะข้าพเจ้าขอกล่าวเพิ่มเติมบันทึกของนายดิเรกว่าในขณะอภิปรายกันนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวด้วยว่าขอให้รัฐบาลคิดถึงคำมั่นที่แถลงต่อประชาชนหลายครั้งให้สู้กองทหารต่างชาติที่บุกรุกเข้ามาและได้มีกฎหมายกำหนดหน้าที่คนไทยในเวลารบซึ่งออกใช้เมื่อไม่กี่วันที่แล้วมาถ้ารัฐบาลเองกลับดำเนินต่างกับที่พูดกับประชาชนไว้แล้วใครจะเชื่อรัฐบาลได้ตอนนี้หลวงพิบูลเองแสดงอาการไม่พอใจจึงพูดตัดบทข้าพเจ้าตามที่นายเดเรกเขียนไว้ในหนังสือนั้นอันหนึ่งข้าพเจ้าขอคัดบทความของนายทวีบุญยเกตซึ่งขณะนั้นเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมาพิมพ์ไว้เพิ่มเติมดังต่อไปนี้สังเกตเห็นว่ารัฐมนตรีเป็นส่วนใหญ่มีความเห็นพ้องกับข้อเสนอของพลตำรวจเอกอดุลเดชจรัสในวงเล็บให้ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านไทยและว่าญี่ปุ่นไม่เรียกร้องให้ไทยทำสงครามกับอังกฤษและอเมริกาเชิงอาจไม่เลือก13เขียนว่าข้อความในวงเล็บเป็นการขยายความของปรีดีพนมยงค์กองบรรณาธิการและเมื่อได้มีการอภิปรายกันเป็นเวลาพอสมควรแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้ตัดสินใจสั่งให้หยุดยิงและระงับการต่อสู้ยอมให้ทหารญี่ปุ่นผ่านได้เมื่อเวลา 7:30 น.ข
ของวันที่8ธันวาคม2484เพราะเห็นว่าถ้าขืนสู้รบกับกองทหารญี่ปุ่นต่อไปก็เท่ากับฆ่าตัวตายเปล่าๆส่วนที่ตกลงกันได้แค่ไหนหรืออย่างไรนั้นขอให้รอฟังผลการเจรจาผลการเจรจากันทางการทูตต่อไปนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าความจริงเจตนาของญี่ปุ่นนั้นเท่าที่ได้เคยติดต่อกันมานานแล้วญี่ปุ่นขอให้ฝ่ายเราพิจารณาให้ดีว่า 1. เราจะเข้าเป็นพันธมิตรกับเขาหรือไม่ 2. ถ้าเราไม่เข้ากับเขาเราก็ต้องรบกับเขาหรือ 3. ให้เราทำเฉยๆโดยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เวลาเขายกทหารผ่านประเทศไทยซึ่งเรื่องนี้ก็ได้เคยนำเอามาพูดกันในคณะรัฐมนตรีครั้งหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้พิจารณากันจริงจังอะไรลงไปเพราะไม่นึกว่าเรื่องจะเกิดขึ้นเร็วถึงเพียงนี้จู่ๆโตโจก็เดินพรวดๆเข้ามาอันนี้คือบันทึกของทวีบุญเกียรตินะคะซึ่งเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีความในวงเล็บ3นั้นก็คือเราทำเฉยๆนะคะนายทวีบันทึกไว้ตามคำพูดของจอมพลป.เองจอมพลป.อาจเคยนำเรื่องมาหารือในคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้โดยในการประชุมที่ว่านั้นข้าพเจ้าติดราชการอื่นอันนี้คือท่านปรีดีนะคะติดราชการอื่นต่อจากที่นายดิเรกเขียนไว้ว่าเมื่อได้สั่งให้นายทหารไทยหยุดรบที่ญี่ปุ่นและหยุดรบญี่ปุ่นแล้วจอมพลป.ได้ออกจากคณะรัฐมนตรีไปพบฝ่ายญี่ปุ่นโดยนายดิเรกไม่ได้ออกไปพบด้วยนั้นต่อมาภายหลังนายดิเรกได้ออกไปพบด้วยแล้วกลับมาพร้อมด้วยจอมพลป.ตามที่นายทวีบันทึกไว้ดังต่อไปนี้อันนี้เป็นบันทึกของนายทวีบุญเกตนะคะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีการเจรจากันอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็กลับเข้ามาสู่ห้องประชุมและได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าญี่ปุ่นได้ยื่นข้อเสนอมาเพื่อให้ฝ่ายไทยเลือกเอาว่าจะตกลงรับข้อเสนอข้อใดคือ 1. จะให้ประเทศไทยเข้าเป็นไตรภาคีตามกติกาสัญญาไตรภาคีฉบับลงที่27กันยายนคริสต์ศักราช1940เดี๋ยวนะคะ1940ขอเทียบพุทธศักราชสักหน่อย1940คือ2483คือตรงกับพุทธศักราช2483ซึ่งได้มีการลงนามกันระหว่างผู้นำของประเทศเยอรมนีประเทศอิตาลีและประเทศญี่ปุ่นดังที่เราเรียกกันว่าอักษะประเทศหรือ 2. ประเทศไทยจะให้ความร่วมมือทางทหารกับประเทศญี่ปุ่นโดยอนุญาตให้กองทัพญี่ปุ่นเดินทัพผ่านประเทศไทยและอำนวยความสะดวกเท่าที่จำเป็นทุกประการในการที่กองทัพญี่ปุ่นจะเดินทัพผ่านไปนั้นกับทั้งจะได้จัดการโดยทันทีเพื่อป้องกันการปะทะอันอาจเกิดมีขึ้นระหว่างทหารญี่ปุ่นกับทหารไทยหรือ 3. ประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นทำสัญญาสัมพันธไมตรีทางทหารร่วมรบร่วมรุกและร่วมการป้องกันร่วมกันทั้งนี้ญี่ปุ่นจะให้หลักประกันว่าเอกราชอธิปไตยและเกียรติยศของประเทศไทยจะได้รับความเคารพนับถือและเขาจะร่วมมือกับประเทศไทยในการที่จะเอาดินแดนซึ่งประเทศไทยได้เสียไปคืนมาจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากันดูว่าเราจะเลือกเอาอย่างไหนแต่ก่อนอื่นนั้นขอเสนอให้มีการหยุดยิงกันเสียก่อนหากอย่างไรเราจะรบกันอีกก็เอาหรือจะร่วมมือกับเขาก็เอาคือเอาทั้งนั้นขอให้พิจารณาดูให้ดีก็แล้วกันนายปรีดีพนมยงค์ได้กล่าวว่าตามรูปที่ญี่ปุ่นเสนอมานี้เขาไม่ยอมให้เราทำตามแบบที่พลตำรวจเอกอดุลเดชจรัสเสนอใช่ไหมเพราะตามข้อเสนอของเขานั้นดูคล้ายเป็นทำนองว่าถ้าหากเราไม่รบกับเขาก็ต้องยอมเป็นพวกเดียวกับเขาเช่นนี้ใช่หรือไม่ได้มีการอภิปรายถกเถียงกันในข้อเสนอของฝ่ายญี่ปุ่นอยู่นานจนในที่สุดเมื่อนายกรัฐมนตรีเห็นว่าบรรดารัฐมนตรีในคณะมีความลังเลใจไม่รู้ว่าจะตัดสินอย่างไรถูกแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าเรื่องมีอยู่ว่าเราจะรบเขาหรือไม่รบเท่านั้นเองรัฐมนตรีทุก
คนต่างมีความรู้สึกกระอักกระอ่วนใจอยู่ในลักษณะเข้าตาจนด้วยกันทั้งนั้นใจหนึ่งก็อยากรบเพราะความแค้นเคืองที่เห็นญี่ปุ่นมาข่มเหงล่วงละเมิดอธิปไตยของเราแต่อีกใจหนึ่งก็ทราบดีว่าหากเรารบกับญี่ปุ่นก็เท่ากับฆ่าตัวตายเท่านั้นเองเพราะไม่มีทางสู้ได้เลยในที่สุดนายปรีดีพนมยงค์ก็ได้ให้ความเห็นว่าเมื่อเราสั่งให้หยุดยิงและวินิจฉัยไปในทางที่เราจะไม่รบกับญี่ปุ่นแล้วเราก็ควรจะตกลงกับเขาด้วยว่าเราจะไม่รบกับอีกฝ่ายหนึ่งคือจะไม่รบอังกฤษและอเมริกาด้วยและควรจะเอาแบบประเทศเดนมาร์กให้แต่ทางผ่านไปเท่านั้นแต่เราจะไม่ช่วยอะไรหมดเพราะตามข้อเสนอของญี่ปุ่นนั้นเป็นเรื่องการร่วมมือทางทหารทั้งนั้นไม่ใช่เพียงแต่ให้เดินทัพผ่านอย่างเดียวจึงเห็นว่าเราควรร่างข้อตกลงของเราเองมาดูกันเสียใหม่ให้เป็นไปในรูปให้แต่ทางผ่านอย่างเดียวเมื่อได้ถกเถียงกันจนเป็นที่พอใจแล้วรู้สึกว่ารัฐมนตรีส่วนมากเห็นควรมอบเรื่องให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นทั้งหัวหน้ารัฐบาลและเป็นทั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดย่อมทราบสถานการณ์ทั่วไปได้ดีทั้งในแง่การทหารและการเมืองว่าควรจะตกลงใจอย่างไรจึงจะเป็นการเหมาะสมรัฐมนตรีส่วนมากก็ได้ออกความคิดเห็นไปในทางที่ไม่ประสงค์จะร่วมมือกับญี่ปุ่นและไม่ต้องการจะสู้รบกับญี่ปุ่นอีกต่อไปแล้วนายกรัฐมนตรีจึงได้กล่าวขึ้นว่าความจริงเราก็ได้ต่อสู้เพื่อความเป็นกลางของเราแล้วอังกฤษและอเมริกาคงจะว่าเราไม่ได้และคงเห็นใจเราบ้างในที่สุดเมื่อเวลา 7:30 นของวันที่8ธันวาคม2484นายกรัฐมนตรีจึงได้มีคำสั่งให้หยุดยิงและได้มอบให้พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงษ์ประพันธ์นายเดเรกชัยนามกับนายวณิชปานะนนท์เป็นผู้แทนไปเจรจากับญี่ปุ่นครั้นเวลาประมาณ 10:10 คณะผู้แทนที่ไปเจรจาก็กลับเข้าสู่ที่ประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าฝ่ายญี่ปุ่นยอมตกลงและเขาได้กล่าวว่าเมื่อเราได้ตกลงกันเช่นนี้แล้วเรายังจะต้องมีการตกลงกันในทางเศรษฐกิจกับการคลังอีกแต่ไม่ต้องใส่ไว้ในข้อตกลงที่จะเซ็นกันในเรื่องการทหารดอกเขาจะได้ขอเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเศรษฐกระทรวงเศรษฐการเองนายปรีดีพนมยงค์รักษาว่าการกระทรวงการคลังจึงได้กล่าวขึ้นว่าเรื่องเอกราชและอธิปไตยของเรานั้นญี่ปุ่นจะต้องเคารพอย่างเคร่งครัดและที่เราได้ตกลงกับเขานี้ก็เฉพาะเรื่องทหารอย่างเดียวเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องการเงินจะมาเอาเรื่องอื่นเช่นเรื่องการเศรษฐกิจและการคลังมาพัวพันด้วยไม่ได้ขอให้ทำความเข้าใจกับญี่ปุ่นตามนี้ให้เป็นที่แจ่มแจ้งด้วยที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับข้อท้วงติงของนายปรีดีพนมยงค์จึงได้มอบให้คณะผู้แทนชุดเดิมไปทำความเข้าใจกับฝ่ายญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งโดยมีหลักการในการเจรจาอยู่4ข้อว่า1. การที่ยอมให้ฝ่ายญี่ปุ่นนำทหารเดินผ่านดินแดนของประเทศไทยนี้ต้องไม่ปลดอาวุธทหารไทย 2. เรื่องกองทัพญี่ปุ่นขอผ่านนั้นจะเพียงแต่ผ่านเท่านั้นจะไม่พักอยู่ที่กรุงเทพ 3. ข้อตกลงที่จะตกลงกันนี้ให้มีขีดจำกัดเฉพาะในเรื่องการทหารเท่านั้นและ 4. ข้อตกลงนี้เป็นอันเด็ดขาดจะไม่มีข้ออะไรเพิ่มเติมเข้ามาภายหลังอีกเมื่อได้ตกลงกันไปที่เรียบร้อยแล้วรัฐบาลก็ได้ออกคำแถลงการและเตรียมร่างพระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมวิสามัญสภาผู้แทนราษฎรต่อไปเวลา 11:55 ก็ได้เลิกการประชุมซึ่งได้ประชุมกันมาตลอดทั้งคืนหัวข้อที่4เมื่อนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้สั่งให้ทหารไทยหยุดการต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นแล้วระหว่างที่คณะรัฐมนตรียังอภิปรายร่างข้อตกลงกับฝ่ายญี่ปุ่นอยู่นั้นผู้บังคับการทหารที่ชุมทางขอหงในวงเล็บบริเวณหัดใหญ่ได้โทรเลขด่วนย้อนมาว่าขอให้จอมพลป.ยืนยันคำสั่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่นอนทั้งนี้ข้าพเจ้าเข้าใจได้ดีว่าผู้บังคับการทหารณที่นั้นต้องการความแน่นอนเพื่อป้องกันมิให้ผิดพลาดและยิ่งไปกว่านั้นก็อาจเข้าใจว่าตามนโยบายเดิมของรัฐบาลที่โฆษณานั้นมีเสียงในทางที่ให้เข้าใจว่า
ต้องสู้ญี่ปุ่นที่คุกคามเพราะตามวิธีทางทหารนั้นก็คงมีการฝึกที่เรียกตามภาษาแบบอังกฤษว่า staff exercise โดยสมมุติว่าใครเป็นข้าศึกอยู่ก่อนแล้วถ้าหากกองบัญชาการทหารสูงสุดได้ฝึกนายทหารผู้ใหญ่โดยมีการสมมุติว่าญี่ปุ่นจะเป็นข้าศึกในอนาคตอันใกล้แล้วผู้บังคับการทหารนั้นก็อาจฉงนได้ว่าเหตุใดจึงมีคำสั่งให้หยุดสู้ญี่ปุ่นซึ่งกองทหารไทยนั้นได้ตั้งแนวยันญี่ปุ่นมิให้รุกคืบหน้าเข้ามาแล้วกองทหารได้หยุดยิงตามคำสั่งจอมพลป.แต่กองตำรวจที่ประจวบคีรีขันธ์ยังไม่ได้รับคำสั่งจึงถอยไปยึดแนวต้านทานอยู่หลังเนินดินที่ตะวันตกเพื่อยันทหารญี่ปุ่นอีกหนึ่งวันจนคำสั่งมาถึงแล้วจึงหยุดรบหัวข้อที่5เมื่อฝ่ายรัฐบาลไทยตกลงกับญี่ปุ่นดังกล่าวแล้วในตอนบ่ายวันนั้นเองนายดิเรกได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีให้เชิญทูตต่างๆรวมทั้งทูตอังกฤษและอเมริกาและอเมริกันมาพบเพื่อรับทราบเรื่องที่ฝ่ายไทยจำเป็นต้องยอมให้กองทัพญี่ปุ่นเดินผ่านประเทศไทยนายดิเรกได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มที่อ้างแล้วรับรองใจความที่เอกสารทางการสหรัฐได้ตีพิมพ์ขึ้นภายหลังสงครามว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกานั้นว่าตรงกับที่นายดิเรกรับคำสั่งแจ้งแก่ทูตอังกฤษอเมริกันว่าในการสนทนากับทูตอังกฤษได้ถามว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าอังกฤษเอาทหารเข้ามาเพื่อต่อต้านญี่ปุ่นไทยจะต่อต้านอังกฤษหรือไม่รัฐมนตรีกล่าวว่าได้ตอบไปแล้วว่าจะไม่ต่อต้านทูตอังกฤษได้พูดโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันรับรองความเห็นของรัฐมนตรีวงเล็บนายดิเรกแต่ครั้นทหารอังกฤษยกเข้ามาทางเบตงตำรวจไทยที่รักษาชายแดนนั้นได้ปะทะต่อสู้จึงทำให้ฝ่ายอังกฤษงงจากนี้ไปก็เป็นรูปนะคะรูปแรกก็คือหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทหัวหน้าเสรีไทยสายสหรัฐอเมริกาในท่านเท้าข่างนะคะภาพต่อมาคือหม่อมหลวงขาบกุญชรทูตทหารไทยประจำสหรัฐอเมริกาเสรีไทยอันนี้เป็นยศทหารภาพล่างเป็นภาพหมู่เสรีไทยสายสหรัฐอเมริกาก็อยู่ในเครื่องแบบภาพถัดมานักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาพุทธศักราช2481แถวหน้าจากซ้ายคนที่1สละทศานนท์คนที่4สวัสดิ์เชี่ยวสกุลคนที่5ฤทธิ์สุภางคนที่6จำรูนดิษยนันท์คนที่3บุญรอดบินทสันคือแถวที่2นะคะแถวที่3คนที่1เป้าขำอุไรคนที่2เชื้อหุ่นจำลองคนที่4พิเศษปัตตพงษ์คนที่5บุญยงนิโครธานนท์อ๋อจันบุญรอดวิทยาสันต์ก็ยินดีด้วยนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาพุทธศักราช2484เป็นรูปหมู่อีกนะคะผู้หญิงเนี่ยแต่งชุดแบบไทยค่ะผู้ชายแต่งชุดสากลแถวที่2จากซ้ายคนที่5สละทศานนท์คนที่10จำรูนดิษยนันท์แถวที่3จากซ้ายคนที่1จกณระนองคนที่3จำรัดฟอนเลตคนที่4จิตตมัยอมาตยกุลคนที่5อุดมพัดพงพาณิชคนที่6บุญยงนิโคทานนคนที่7บุญรอดปิตสันคนที่10พิสุทธิ์สุทัศน์ณอยุธยาแถวที่4จากซ้ายคนที่4เจริญรัชตภาคคนที่5บุญยืนสศิรัตคนที่6สมพงษ์สารยพงษ์คนที่8เชื้อหุ่นจำลองคนที่9หม่อมเจ้ายุทิเถียนสวัสดิวัฒน์ยุทธิเสถียรนะคะสวัสดิวัฒน์แถวหลังสุดจากซ้ายคนที่2การะเวกศรีวิจารณ์คนที่4อุดมศักดิ์ภาสวนิชหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทกำลังประดับยศให้เสรีไทยสายอเมริกาเดือนธันวาคม2485ก็เป็นภาพเหมือนกับอยู่ในป่าหน่อยๆนะคะอยู่ในที่ชนบทภาพล่างเสรีไทยสายสหรัฐอเมริกาเดือนธันวาคม2486ก็อยู่ในชุดทหารหน้าถัดมาหน้า154นะคะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสรีไทยสายอังกฤษ
ภาพถัดมาหม่อมเจ้าสุภสวัสดิ์วงศ์สนิทสวัสดิวัฒน์เสรีไทยสายอังกฤษหน้า155ทหารเสรีไทยสายอังกฤษก็เป็นทหารในเครื่องแบบด้านล่างเป็นการฝึกทหารที่ค่ายทอดตันนะคะหน้าถัดมาเรือบรรทุกทหารที่นำทหารเสรีไทยสายอังกฤษเดินทางไปอินเดียเต็มลำเลยนะคะภาพล่างเป็นร้อยตีป่วยอึ้งภากรกับเพื่อนก็มี3นายนะคะภาพถัดมานายปรีดีพนมยงปรึกษางานเสรีไทยที่ทำเนียบท่าช้างภาพบนก็เป็นทำเนียบริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งปัจจุบันอาคารนี้ก็ยังอยู่นะคะใกล้ๆกับอ้อมพระอาทิตย์หน้าถัดมานายปรีดีพนมยงในฐานะผู้นำกระบวนการเสรีไทยเพื่อต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ขณะประชุมกับเสรีไทยที่ทำเนียบท่าช้างก็มีทั้งภาพบนและภาพล่างนะคะอยู่ในโต๊ะสนามจันปรีดีก็ใส่ชุดสากลหน้าถัดมานายวิจิตลุลิตานนท์อบรมนักเรียนนายสิบสารวัตรทหารที่มหา วิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองตอนนั้นอาคารยังเป็นอาคารเดิมๆแล้วก็สวยดีนะคะแล้วก็เป็นสนามหญ้าภาพล่างเป็นอาจารย์ปรีดีหน้าต่อมาเป็นเครื่องบินอังกฤษขนอาวุธยุทโธปกรณ์มาลงที่สนามบินลับแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยภาพล่างเป็นสนามบินลับแห่งหนึ่งที่จังหวัดเลยก็เป็นสนามบินแบบเล็กๆกันนะคะแล้วก็ภาพถัดมาเป็นเสรีไทยสายอีสานก็ถ่ายคู่กับเครื่องบินปีกใบพัดแล้วก็อยู่ในที่ค่อนข้างเป็นชนบทภาพถัดมานายปรีดีกับท่านผู้หญิงพูนสุขพนมยงตอนนั้นยังหนุ่มยังชะกันอยู่ทั้งคู่นะคะภาพถัดมาเป็นนายจำกัดกับนางฉลบฉลัยพลางกูลคนนี้เป็นคนที่ถูกส่งไปที่ประเทศจีนนะคะต่อมานายทวีบุญยเกตผู้นำคนหนึ่งในขบวนการเสรีไทยทำงานใกล้ชิดกับรูทหัวหน้าขบวนการค่ะต่อมานายกนทีสุภมงคลนักการทูตเสรีไทยใต้ดินปฏิบัติการด้านต่างประเทศภายใต้รูทนี่คืออาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะคะเป็นนามนายเตียงสิริขันขุนพลแห่งภูพานผู้นำเสรีไทยสายอีสานนายชาญบุญนาคผู้นำเสรีไทยจังหวัดประจวบคีรีขันนายปรีดีพนมยงรับเหรียญ Medal of Freedom ประดับใบปาล์มทองจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเข้าใจว่าตอนนั้นเป็นรูสเวลล์กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกามอบเหรียญ Medal of Freedom ให้นายทหารเสรีไทยเมื่อวันที่6เมษายน2490ก็จบบทที่7นะคะเรื่องคืออ่านแล้วเนี่ยชวนให้เราต้องไปอ่านเกี่ยวกับประวัติช่วงสงครามที่ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกในประเทศไทยอีกสักเล่ม2เล่มนะคะคือเล่มของอาจารย์เดเรกชัยนามกับเล่มของนายทวีบุญยเกตซึ่งจะได้เข้าใจอะไรที่เพิ่มขึ้นก็ขอจบตอนนี้จบบทที่7แต่เพียงเท่านี้นะคะต่อไปจะเป็นบทที่8ชื่อว่าการจัดตั้งขบวนการต่อต้านแสนยานิยมญี่ปุ่นก็เดี๋ยวเราติดตามกันตอนต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ